อนนี้สาวแซ่บก็มาติดขอบสนามนะคะมาเชียร์นักวิ่งทีมไทยนะคะที่มาวิ่งในงานโตเกียวมาราธอนนะคะสาวแซ่บมากับทีมไทยรันค่ะก็จุดนี้จะเป็นจุดที่1กิโลเมตรนะคะสมัครวิ่งไทยรันกับครบเครื่องนะคะใครวิ่งจบแล้วก็เดี๋ยวเตรียมรับเสื้อนะคะอันนี้คือคำอวยพรนะคะที่ทุกคนส่งมาก็จะถูกปริ้นมาตรงนี้นะคะถ้าย้อนบรรยากาศไปเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยเราเป็นนักวิ่งใช่ไหมเราพี่อบก็มาเชียร์อันนี้ลายมือสาวแซ่บเองนะคะสู้ๆนักวิ่งไทยสู้ๆนะจ๊ะอันนี้เราจะได้ยินเสียงคนตะโกนนะคะกัมบะเลกัมบะเตนะคะที่แปลว่าสู้ๆ สู้นะอย่างเงี้ยสาวแซ่บอ่ะวันที่ไปวิ่งอ่ะสาวแซ่บมีความรู้สึกว่ากำลังใจข้างทางอ่ะมันสำคัญมากๆตอนนี้เรามาในฐานะคนเชียร์ใช่ไหมเราก็อยากจะส่งกำลังใจดีๆให้กับนักวิ่งรีเทิร์นกลับไปบ้างนะคะเอ้ยมีคอสเพลย์ด้วยเบียร์ก็มาคอสเพลย์เบียร์น่ารักจริงมินเนียนมินเนียนน่ารักปีหน้าครับปีหน้าก็อยากที่จะมาสู้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 ค่ะพี่ก็ไม่ลาหรอกเอซูซูค่ะสวัสดีค่ะซูซูนะคะเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนมุมที่นักวิ่งเขาเห็นเนี่ยเป็นมุมอะไรนี่นะคะเป็นมุมโตเกียวสกายทรีค่ะทุกคนสวยงามอลามแท้แลตะลึงนะคะเหนื่อยมากอีกนิดเดียวอีก2กิโลซูซูชีวิตครับซูซูครับสู้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 สวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซ่บซาตามะแล้วก็ลุงนะคะตอนนี้สาวแซ่บก็มาติดขอบสนามนะคะมาเชียร์นักวิ่งทีมไทยนะคะที่มาวิ่งในงานโตเกียวมาราธอนนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยจะตื่นเต้นสักนิดนึงเพราะว่าเป็นการรวบรวมนักวิ่งนะคะเอามากองรวมกันที่ปีนี้นะคะตอนนี้สาวแซ่บก็อยู่ที่บริเวณชินจูกุนะคะก็อยู่ตรงวงเวียนโยเนมนะถ้าใครเป็นแฟนอนิเมะนะคะโยเนมก็คงจำได้ก็จุดนี้จะเป็นจุดที่1กิโลเมตรนะคะวันนี้เรามาทำอะไรกันตอนเช้านะคะก็คือวันนี้เรามาเชียร์นักวิ่งนะคะเพราะว่าเขามีงานวิ่งโตเกียวมาราธอนค่ะทุกคนแล้วปีนี้เองนะคะมีนักวิ่งทีมไทยเนี่ยมาประมาณ500กว่าคนนะคะเราก็เลยตั้งป้อมนะคะมาเชียร์นี่แล้ววันนี้สอแซ่บไม่ได้มาคนเดียวนะคะสอแซ่บมากับทีมไทยรันค่ะเราเตรียมพร็อพมาเยอะแยะมากมายก็จะมาให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศกันนะคะอาจจะเช้าไปสักนิดนึงนะแต่ว่าลุ้นดีอ่ะก็ใครมีนักวิ่งในใจก็รอชมนะคะว่าเราจะได้เจอเพื่อนเราไหมชาวไทยนะคะมีพี่เต๋าสมชายด้วยแล้วก็มีใครอีกนะคะมีน้องพลดาราช่องสามโอ้โหนี่ผู้ชายอย่างชมกันเองนะคะอย่างเราคงไม่พลาดแน่นอนอันนี้ตื่นเต้นสักหน่อยนะคะสำหรับใครที่สมัครวิ่งไทยรันกับครบเครื่องนะคะใครวิ่งจบแล้วก็เดี๋ยวเตรียมรับเสื้อนะคะเป็นเสื้อเวอร์ชั่นลิมิเต็ดรันทูโตเกียวนะคะแล้วก็น้องโมนะคะน้องโมจากไทยรันเขาก็ปริ้นมาด้วยคำอวยพรใช่ไหมคะมีมันจะปิวไหมคะเนี่ยมีคำอวยพรที่ทุกคนส่งมาอันนี้คือคำอวยพรนะคะที่ทุกคนส่งมาก็จะถูกปริ้นมาตรงนี้นะคะสู้สู้วิ่งให้สนุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะสู้โว้ยอะไรประมาณนี้โอ้มีภาษาหลากหลายภาษามากเลยนะนี่นะคะนี่นะคะเรากลัวผ้ามันปิวมากวันนี้อากาศประมาณ8องศาแต่ว่ามีลมนะดังนั้นมันก็จะหนาวนิดนึงนะทุกคนถ้าไม่มีโตเกียวมาราธอนนะเพื่อนๆสามารถมาถ่ายรูปตรงนี้ได้เพราะว่าเป็นหนึ่งในฉากของอนิเมะเรื่องโยเนมแล้วเขาก็จะมีเลิฟสเตตูนะคะเป็นตัวเลิฟพี่อบลุงหันไปให้ดูก็ได้ค่ะอั
ันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพิกัดถ่ายรูปสวยนะคะเซตังชินจูกุก็การเชียร์นะคะเป็นระเบียบมากก็จะมีเจ้าหน้าที่ตอนนี้8องศานะคะเขาก็จะมาตั้งกลวยตรงนี้เนาะแล้วก็มีไม้กั้นแล้วก็จะมีบอลันเทียนะคะเยอะแยะมากมายเนี่ยบอลันเทียที่เราเห็นก็ใส่เสื้อสีเหลืองๆนะคะนี่ค่ะแต่ละคนนะคะทีมเชียร์นี่เขาก็จะมีพร็อพส่วนตัวมานะเหมือนกับที่เรามีเหมือนกันเนาะนี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะวันนี้เราไม่ได้พาเดินนะแต่ว่ามาตั้งป้อมเชียร์นะคะอยู่ตรงนี้อากาศหนาวมากเลยทุกคน8องศาแต่มีลมนี่เราก็แทบจะมิไหวเหมือนกันนะคะตื่นเต้นมากเลยนะถ้าย้อนบรรยากาศไปเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยเราเป็นนักวิ่งใช่ไหมแล้วพี่อบก็มาเชียร์อ๋องานโตเกียวมาราธอนนะคะเป็นงานวิ่งระดับเขาเรียกอะไรอ่ะ World Major เนาะซึ่งจะมี6แข่งโตเกียวเป็นหนึ่งในนั้นนะคะแล้วก็เส้นทางวิ่งของโตเกียวมาราธอนเนี่ยก็จะผ่านแลนด์มาร์คที่สำคัญเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้ลายมือสาวแซ่บเองนะคะสู้ๆนักวิ่งไทยสู้ๆนะจ๊ะลายมือไม่สวยแต่ตั้งใจเขียนมากแล้วเราก็เตรียมธงมานะนี่ก็ให้เหล่าสมาชิกเขาแบบช่วยกันนะคะช่วยกันถือเป็นการเชียร์ที่สงบนิ่งมากเลยอ่ะแต่เดี๋ยวต้องรอดูลายมือสาวแซ่บอายมีความอวดอ้างอันนี้เป็นธงเรานะคะใหญ่เบิ้มยังไม่มาเชียร์ลิมปิดชอบการจัดการเขานะก็คือเป็นระเบียบดีมากๆเลยเพราะคนมายืนเชียร์เราก็คอยดูเนาะนักวิ่งทีมไทยนะคะถ้าใครระหว่างรอปล่อยตัวแล้วแบบดูไลฟ์เราอยู่นะวิ่งเกาะซ้ายนะทุกคนอยู่ที่กิโลเมตรที่1 นะคะเราก็จะมาเชียร์พวกท่านนะคะเพราะว่าสาวแซ่บเชื่อว่ากำลังใจสำคัญกำลังกายเราอาจจะหมดใช่ไหมแต่เราต้องได้รับกำลังใจข้างทางนี่แหละมันจะพาเราไปสู่จุดหมายได้ข้อนี้สาวแซ่บพิสูจน์มาแล้วลดเวลามาแล้วนะคะมาหลอกเราหรือเปล่านี้หลอกกับเขาเป็นรถนำขบวนมาแล้วจ้าไซโก้มาแล้วโอ๊ยตื่นเต้นกว่าตอนวิ่งอีกนะก็ขบวนนำก็จะเป็นนักวิ่งอีลิตนะคะนี่เขาก็จะมีรถตำรวจนะคะนำวิ่งขนาดตำรวจนั่งอยู่ในรถเนี่ยเขายังใส่หมวกกันน็อกเลยนะมาแล้วนี่รถถ่ายทอดสดนะคะเปิดตัวด้วยวีลแชร์โอ้ส่งเสียงหน่อยวิวมีชาวไทยไหมคะนี้เฮ้กัมบัตเต้ไฟโตไฟโตสุดยอดเลยทุกคนทำไมเรารู้สึกขนลุกมากอันนี้เราจะได้ยินเสียงคนตะโกนนะคะกัมบาเลกัมบาเตะนะคะที่แปลว่าสู้ๆ สู้นะอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนญี่ปุ่นได้ยินเขาก็จะสู้ต่อไปแต่สำหรับคนไทยสู้ๆง่ายสุดนะคะอันนี้แอบฟังห้องข้างๆเขาไลฟ์เขาบอกว่าจะปล่อยวิวแชร์ก่อนประมาณ10นาทีนะคะโอ้สุดยอดเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงเชียร์ระหว่างทางนะคะกัมเบเลกัมเบเลโอ้อันนี้เราก็แอบฟังห้องข้างๆพูดอีกแล้วนะคะเขาบอกว่าจะมีการแยกชายหญิงระหว่างวีลแชร์แล้วผู้ชายมาก่อนนะคะว้าวมาแล้วเย อ่ะระหว่างนี้เราก็เมามอยกันก่อนนะคะระหว่างที่รอนักวิ่งมานะสาวแซ่บอ่ะเคยมาวิ่งงานนี้เมื่อ5ปีที่แล้วโอ้โหอันเนี้ยเล่ายันลูกโตเลยนะถือว่าเป็นมาราธอนเดียวมาราธอนแรกและอาจจะเป็นมาราธอนสุดท้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ามีความรู้สึกว่าเราอ่ะ
ได้รับประสบการณ์ดีๆจากการวิ่งครั้งนี้นะคะจากคนที่ไม่ชอบวิ่งเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นการฝึกวินัยเราไปในตัวข้อที่2ก็คือทำให้อะไรอะทำให้คนไม่เคยออกกำลังกายมาออกกำลังกายนะคะและที่สำคัญต่อแท้ว่าวันที่ไปวิ่งอะต่อแท้มีความรู้สึกว่ากำลังใจข้างทางอะมันสำคัญมากๆตอนนี้เรามาในฐานะคนเชียร์ใช่ไหมเราก็อยากจะส่งกำลังใจดีๆให้กับนักวิ่งรีเทิร์นกลับไปบ้างนะคะก็ตั้งใจจะไปกับน้องๆทีมไทยรันเนี่ยแหละค่ะแล้วเราก็จะไปแบบตามพิกัดต่างๆที่เราเคยมีประสบการณ์มาเนาะว่าเราไปวิ่งผ่านตรงจุดไหนแล้วเรารู้สึกแบบว่าใจฟูอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้รถถ่ายทอดสดมาแล้วมาแล้วดีดีดีโอ้โหมีคนไทยมีคนไทยมั้ยถ้าอยากรู้ดีเทลนะคะต้องเข้าไปดูไทยรันนะคะมาแล้วค่ะต้นน้ำต้นน้ำต้นน้ำโอ้โหโอ้โหคุณอาจารย์ตอนนี้เราอึ้งเลยตอนนี้เราอึ้งนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวท็อประดับโลกนะคะเขาก็เป็นทีมแนวหน้านะคะวิ่งออกมาเป็นทีมแนวหน้ามีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะมีคนไทยเปล่าคนไทยตรงหน่อยบกทงหน่อยแต่เขาคงไม่แวะ เดี๋ยวเสียเวลากลุ่มนี้ไม่บกไม่ทันนี่นะคะเอาถ่ายรูปไปพี่โอ๊ตเดี๋ยวถือให้นี่นะคะอาจจะนิ่งเงียบสักนิดนึงนะทุกคนเห็นชุดนักวิ่งแล้วหนาวแทนเลยนะคะเพราะว่าขนาดเรายังแบบหนาวมากนะคะนี่นะคะถ้าใครดูไลฟ์อยู่นักวิ่งคงไม่ดูไลฟ์นะถ้านักวิ่งดูไลฟ์อยู่ก็แวะเข้ามาทักทายกันได้จะมีไหมนะแต่ว่ากิโลแรกนักวิ่งทุกคนก็พยายามนะคะมุ่งมั่นไม่มีใครแวะแน่นอนใช่ไม่มีใครแวะแน่นอนทุกจะมีใครวิ่งมาหาเราไหมนะเราก็บอกคนรู้จักไปแล้วนะคะว่าเราอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะสายตานี่มองแต่โอ้โหกำลังใจมาเต็มเอ้ยมีคอสเพลย์ด้วยเนี่ยเริ่มเบียดเข้ามานี้แล้วอีกหน่อยใช่กลุ่มช้าๆมีคนไทยมั้ยคะมีคนไทยมั้ยคะอุ๊ยน่ารักอ่ะคอสเพลย์ตะมูตะมีมากได้ข่าวว่าคนไทยเราก็มีคอสเพลย์เหมือนกันเดี๋ยวต้องรอดูนะคะมีคนไทยเราไหมนะคนไทยไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้แน่เลยอาจจะกลุ่มตัวแรงไม่อาจจะมีแต่ว่าเขาอาจจะแบบรีบไปให้ไวที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเพิ่งกิโลเมตรแรกเบียร์ก็มาคอสเพลย์เบียร์น่ารักจริงไอ้แชนนอนไอ้แชนนอนเราเริ่มตาลายนะคะเข้าใจพี่อบเลยอ่ะตอนนั้นที่มาเชียร์เราแบบหาเราจะไม่เจอต้องถือธงอีกใบนึงอ่ะไหนพี่เต๋าสมชายของเราน่าจะยังไม่มาน่าจะยังไม่มาพี่เขารู้ไหมว่าเรายืนอยู่ทางซ้ายไม่แน่ใจไม่แน่ใจกลุ่มนี้เขาทำเวลาเขาคงไม่แวะอยู่แล้วใช่อันนี้พวกขาโอ้ยโปเกมอนน่ารักต้องแบบท้ายๆเลยอ่ะถึงจะมาคุยแวะคุยกลุ่มนี้ไม่มีแวะคุยอยู่แล้วกลุ่มนี้ไปวิ่งวงในกันหมดแหมเราก็ลืมชิงฉับกับกองนะมันต้องแบบว่าโปรชิงหน่อยโอ้เชียร์ฟุตบอลมีพ็อปพร้อมเนี่ยค่ะการมาเชียร์อะไรแบบหลายๆคนก็สนุกดีอันนี้ยังไม่แรงสุดใช่ไหมยังไม่แรงยังมันแรงกว่านี้ได้แต่ชอบคอสเพลย์น่ารักอ่ะคนไทยไปไหนหมดมีแตงโมก็มาแตงโมนั่นไงแตงโมน่ารักไหมความสนุกของการมาเชียร์ก็คือมาดูเนี่ยค่ะมาดูเครื่องแต่งกายของนักวิ่งนะคะเพราะจะมีความตะบุตะมีตะมอตะแมอยู่นิดนึงนะมินเนียน
มินเนียนน่ารักกล้วยหอมกล้วยหอมบีหนึ่งบีสองอ๋อพี่มีปลาหมึกด้วยโอ้ยคอสเพย์แบบว่าเฮฮามากเราจะเห็นพี่หมงทีมลุงผมยาวของเราไหมเราจะเจอพี่ยงพี่ยงบานาน่ารันหรือเปล่าเราจะเจอพี่เสกหรือเปล่านะคะก็มาลุ้นกันมีเพื่อนมาวิ่งเยอะแยะมากมายนะคะปีนี้ทั้งที่สาวแทบรู้จักแล้วก็ไม่รู้จักนะคะมีนักวิ่งตัวท็อปของประเทศไทยมาด้วยแสลมดังก็มาถือลูกบาสด้วยใช่มาแล้วโปเกมอนโปเกมอนโปเกมอนน่ารักเชียวเนี่ยเพเซอร์ใช่เพเซอร์นะคะมีเพเซอร์ 3.3 ใช่3ชั่วโมงครึ่งใช่แล้วแล้วสไปเดอร์แมนก็มาโอ้หนาวแทนอุ้ยมีข้าวโพดด้วยฝั่งนั้นมีข้าวโพดด้วยคอสเพลย์น่ารักมากตอนนั้นที่ได้มาวิ่งอะค่ะก็เพื่อนคนญี่ปุ่นบอกว่าถ้าคิดว่าวิ่งไม่จบก็แต่งตัวสร้างสีสันไปเลยจะบางวันจันทร์มาอยู่แล้วนะคะหลังจากที่เช็คอากาศแล้วขอยอมแพ้ไปก่อนเราชูพยายามชูป้ายให้สูงที่สุดนะคะเพื่อขุนศึก5ขุนศึกญี่ปุ่นตอนนี้เราไม่สามารถแยกหน้าออกได้นะคะว่าคนไหนคนไหนมินเนี่ยมินเนี่ยมาเยอะมากคอสเพย์จะวิ่งขอบนอกนี่แหละคอสเพย์เน้นทักทายพบปะประชาชนนะคะมินเนี่ยมีหลายคนเลยทีเดียวเรารู้แล้วนะว่านักวิ่งอีลิตเขาจะวิ่งเกาะขวาใครมองเห็นเพื่อนๆเราบ้างหรือเปล่าโอ้วันพีซก็มาเมื่อกี้นักวิ่งวันพีซแบบว่าติดกล้อง YouTube ด้วยเขาไม่เห็นโอ้ชอบความคอสเพย์สุดดีนะบอกว่าให้ตรงโค้งพินจูกุอะสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะเจอคนแรกเอาพี่โอ๊กเอาพี่โอ๊กมาแล้วพี่โอ๊กมาแล้วพี่นะเอาทำไมคุณโอ๊กนำพี่นะไปแล้วพี่โอ๊กเขามาดีแน่เลยพี่นานี่มาวิ่งโตเกียวมาราธอนครั้งที่2นะคะพี่เขาเก็บเวิลด์เมเจอร์ครบแล้วสุดยอดมากๆเลยตอนนี้เราก็นี่แล้วเหรอใช่พี่เขาได้รอบนี้มาเหรียญที่2เรียกว่าอะไรนะโดนัทอะไรนะไม่ใช่พอนเดลิงได้พอนเดลิงจำชื่อไม่ได้กี่เลยกรี๊ดมากเริ่มมีคนไทยหลุดคนไทยสู้สู้คนไทยสู้สู้เราต้องร้องเพลงอะไรนะกล้วยกล้วยกล้วยเติมพลังไงกล้วยกล้วยกล้วยมะละกอกล้วยส้มใช่ไอ้ซูเปอร์แมนก็มาทำไมเขาไม่ใส่กางเกงในข้างนอกโอ้ยคูมามงก็มีโอ้ยเฟรนช์ฟรายแมคโดนัลด์ตอนนี้เราก็ดูบรรยากาศนะคะแถวยังอีกยาวนะคะนักวิ่งรอบนี้ก็ประมาณ 37,000 คนนะคะมีนักวิ่งไทย500คนนะคะสไปเดอร์แมนสู้ๆมีเพื่อนๆจากทางบ้านส่งแรงใจแรงเชียร์นักวิ่งชาวไทยกันด้วยนะคะกัมบาเลสู้ๆค่ะเสียงแหบไปแล้วตอนนี้ตาลายมากค่ะทุกคนเอ้ยพี่อมที่พี่อมหาเราเจอนี่เก่งมากเลยนะเพราะเรานี่แบบเราตาลายมากเลยอะ
นะตอนเนี้ยดูป้ายเชียร์ฝั่งนู้นนะคะเขาทำหน้าคนอะติดป้ายมาเลยอะเหมือนมาเชียร์ศิลปินอะเพื่อนๆเห็นปะตรงฝั่งนู้นอะกลัวไม่เห็นใช่กลัวไม่เห็นนะคะงานป้ายไฟก็มาอันนี้ฮาวายมากเราจะเจอพี่ๆที่เรารู้จักไหมเราจะเจอเพื่อนๆที่เรารู้จักไหมนะคะครูมามงนะคะครูมามงน้องพลน้องพลอยู่ไหนน้องพลเป็นดาราช่อง3นะคะที่แสดงละครเรื่องสะใภ้สายสตรองนะคะน้องเป็นนักวิ่งนะเนี่ยจะบอกสาวแซ่บตื่นเช้ามาเพื่อสิ่งนี้เลยนะค่ะสู้ๆค่ะคนไทยเหรอใช่ก็ถ้าเป็นนักวิ่งคนไทยส่งเสียงบอกเราเนี่ยนะคะใครเหรอไม่รู้ใครเขาอยากได้มือใช่ไหมคะเขาชอบเมืองไทยมั้งบางทีไม่บางทีเป็นคนญี่ปุ่นที่ชอบเมืองไทยก็มีนะอ๋อได้เราก็ส่งกำลังใจไปให้นักวิ่งทุกชนชาติเลยนะคะแต่ว่าจะส่งให้ชาวไทยเยอะหน่อยนะคะซามุยซามุยเหมือนเกาะสมุยอะค่ะเหมือนสมุยอะค่ะตอนนี้สมุยมากนะคะอากาศหนาวมากสู้ๆค่ะน่ารักจังเลยวิ่งยังสวยใครอ่ะนักวิ่งคนไทยนักวิ่งน่ารักนักวิ่งน่ารักชื่อน้องบีมเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้จักหลายๆท่านนะคะที่เป็นสตาร์สายวิ่งนะโอ้โหลมไม่ไหวแล้วลมแรงมากฟาโรก็มาค่ะฟาโรคำสาปฟาโรหรือเปล่าฟาโรตื่นขึ้นมาเพราะเหตุการณ์นี้เลยเป็นไฟสวัสดีค่ะคนญี่ปุ่นชอบเมืองไทยแน่นอนคนญี่ปุ่นเหรอใช่สำเนียงนี้คิดว่าใช่นะแล้วมีคนไทยเยอะขึ้นแล้วเย้สู้สู้คนไทยสู้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 ค่ะสู้สู้ค่ะแต่เขาฟังเราไม่เข้าใจสู้สู้ค่ะคือเราต้องโยกตัวเองไปด้วยถ้าเราอยู่นิ่งๆแล้วเราจะหนาวหูจะหนวกอ่ะมาแกว่งก้างหูเลยคนข้างๆเขาก็เอาอุปกรณ์มาเชียร์นะคะเป็นกระดิ่งอ้าวเชฟเชฟหนีงานมาเชฟหนีงานมาวิ่งสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะคนไทยเริ่มเยอะแล้วใช่คนไทยเริ่มเยอะแล้วสู้ๆค่ะแบทแมนสู้ๆค่ะนี่วิญญาณยูทูบเบอร์รันเนอร์นะคะวิ่งไปถ่ายทอดสดไปโอ้โหขอบคุณมากเลยครับค่ะป้าไปแล้วป้าหูโล่งเลยพี่โอ๊คก็จะหูดับไปอยู่ช่วงหนึ่งสู้ๆค่ะรอไปดูในไลน์บีสู้ๆเอ้าวิ่งทำไมล่ะหรอเอสู้สู้นะเดี๋ยวไปเจออาซากุซะเขาคือใครเพื่อนค่ะเพื่อนสาวซาเมะตอนนี้เราก็ยังปักหลักอยู่ชินจูกุนะคะเราก็จะรอเชียร์เพื่อนๆพี่ๆทีมวิ่งนะคะสนุกมากเลย
คอสเพลย์อลังซาลาลี่แมนใส่สูทวิ่งเขาก็จะมีธีมแบบธีมของเขาอะนะเราก็เห็นได้ตั้งแต่เฟนไฟกูมามงนะคะโปเกมอนมินเนี่ยนเยอะแยะมากมายสู้ๆค่ะค่ะชอบความเป็นไทยอ่ะฝรั่งมาสวัสดีด้วยเลยอืมสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะธงเราวิ่งไปสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะก็จะเห็นได้ว่านักวิ่งที่มาวิ่งเนี่ยไม่ได้มีแค่ชาวเอเชียอย่างเดียวเท่านั้นนะคะก็มีชาวยุโรปด้วยเหมือนกันเนาะขนาดนักวิ่งไทยยังมี500คนเลยอ่ะพี่ๆทุกคนแล้วก็การมาวิ่งโตเกียวมาราธอนนะคะไม่ใช่ว่าใครสมัครแล้วจะได้นะเรายังต้องวัดดวงกันอีกนะคะเพราะว่าเป็นการจับฉลากนะคะโอ้ยเข้าใจคนเชียร์เลยอ่ะสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะมีเพื่อนจะไปสมุยนะคะตอนนี้หนาวนะคะใช่ค่ะญี่ปุ่นก็คล้ายกับสมุยนี่แหละค่ะซามุยนะคะซามุยที่แปลว่าหนาวแต่บางทีเราก็พูดให้เข้าใจง่ายก็สมุยนะคะขอบคุณนะพี่อ้าวสู้ๆนะคะค่ะตามอยู่โอ้ยเจอแฟนเพจดีใจนะคะเราก็มาเชียร์สู้ๆค่ะเราก็ตะโกนแต่ภาษาไทยนะสู้ๆค่ะแต่ต่างชาติเห็นธงไทยก็พูดภาษาไทยขอบคุณข้ามาก่อนสู้ๆค่ะขอบคุณมินเนี่ยนเยอะมากเลยเนาะป๊อปปูล่าสู้ๆค่ะสโนไวท์เพื่อนเขาวิ่งไหลแก๊งเหนือหลายกลุ่มสู้ๆค่ะ oh. สู้ๆค่ะ oh. เริ่มมีเยอะแล้วสู้ๆค่ะพี่ยอมเจอเพื่อนก็ตอนนี้นะคะสาวแซ่บลุงกำลังวางแผนนะคะว่าจะไปเชียร์ที่จุดต่อไปนะคะก็เล็งไว้ว่าที่อาซากุสะซึ่งจะเป็นกิโลเมตรที่ประมาณ15-16นะคะก็เดี๋ยวเราจะมุกกันซึ่งจากตรงนี้จะใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะก็นักวิ่งขาแรงเนี่ยเราอาจจะตามเขาไม่ทันนะทุกคนสวัสดีค่ะสู้ๆนะคะตรงอาซากุสะไปตอนนี้แน่นเหมือนกันเสื้อไทยรันเสื้อไทยรันรุ่นเก่าใช่ไหมสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะใช่รออีกจิตนึงสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะโปเกมอนตอนนี้ก็คนเต็มเข้าไม่ได้สู้ๆค่ะขอบคุณค่ะอบลุงด้วยสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะเพราะว่าถ้าไปตอนนี้มันก็ไม่เจอใครแล้วซ้ำมันก็ซ้ำแล้วใครใครอ่ะเออใช่ใช่ไหมแล้วน้องไม่เห็นน้องดาราสู้ๆค่ะ
น้องใส่เสื้อใส่เขาใส่เสื้อกล้ามใช่ไหมอ่ะเมื่อกี้ใช่ป่ะตรงหน้าพอดีใช่ไหมตอนนี้เราก็ละลานตาว่าอันนี้เท่าที่ดูป้ายก็ประมาณ KJ นะคะสู้ๆค่ะดีครับสวัสดีค่ะก็สู้ๆค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราส่งทีมนะคะไปล่วงหน้าเดี๋ยวเราจะไปพิกัดต่อไปอาซากุสะเนาะเพราะว่าตรงนั้นแบบถ่ายรูปสวยนะคะเออพยืนกันสองคนก็จังเลยอ่ะสู้ๆค่ะนี่ก็เป็นแรงเชียร์นะคะให้กับนักวิ่งทีมล้างท้ายนะคะสวัสดีค่ะสู้ๆนะคะเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนี่ออกไลฟ์อยู่นะครับเป็นไรป่ะครับไม่เป็นไรค่ะโทษทีนะครับวันนั้นตาไปที่บูธแล้วไม่เจอค่ะอ๋อค่ะเสียดายมากเลยสู้ๆนะครับสู้ๆนะคะสู้ๆนะครับกัมบาเลไปต่อก็เดี๋ยวไปต่อกันที่อาซากุสะใช่เป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับนักเพื่อนนักวิ่งชาวไทยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันค่ะตอนนี้นะคะสาวแซมก็วาร์ปมาที่อาซากุสะนะคะเราก็มาตั้งหลักนะคะเชียร์นักวิ่งกันตรงนี้นะเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปดูด้านหน้ากันเลยค่ะนี่นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนักวิ่งนะคะที่วิ่งผ่านโคมแดงไปแล้วนะแล้วก็วิวที่เพื่อนๆกำลังจะเห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นวิวของโตเกียวสกายทรีนะคะไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าตรงนี้แบบในมุมของคนเชียร์นะคะก็แน่นมากนะคะเราไม่สามารถเข้าเป็นแถวหนึ่งได้นะคะเราก็มายืนเป็นแถว2อยู่ด้านหลังนี้นะคะก็ตรงนี้นะคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่18กิโลเมตรนะคะนี่มีพี่นักวิ่งคนไทยคนหนึ่งนะคะก็เอาผ้าคลุมแขนนะคะสีธงชาติไทยนะคะมาตรงนี้เด้อนี่นะคะระหว่างที่เราเบิกธงนะนี่มีธงนะสาวแซ่บก็ถ่ายคลิปไปด้วยนะคะอันนี้เธอก็พยายามเข้าล็อกพื้นที่นะคะให้เป็นพื้นที่แถวหน้าฟีลของคนเชียร์กับคนวิ่งนี่มันต่างกันจริงๆนะคนวิ่งนี่คือเขาก็ต้องทำตามเป้าหมายของเขานะคะส่วนคนเชียร์นี่ก็คือต้องมาให้ทันนะคะแล้วก็ต้องเล็งว่าลงสถานีนี้ต้องขึ้นมาตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะคนละฟิลกันนะคะตอนนี้ก็ผ่านมา18กิโลนะคะนักวิ่งบางท่านก็ยังหน้าตาสดใสแต่บางท่านก็ยังดูอิดโรยนะคะแต่เขาก็จะมีจุดเติมน้ำนะคะอันนี้ก็มีการส่งเสียงกระหึ่มนะคะเนื่องจากอาซากุสะนี้คนแน่นมากนะคะเพราะว่าเป็นแลนด์มาร์กเนาะสำหรับจุดท่องเที่ยวด้วยนะคะเดี๋ยวจะหมุนกล้องให้เพื่อนๆได้ดูกันนะว่ามุมที่นักวิ่งเขาเห็นเนี่ยเป็นมุมอะไรนี่นะคะเป็นมุมโตเกียวสกายทรีค่ะทุกคนสวยงามอลามแท้แลตะลึงนะคะเพื่อนๆนักวิ่งอาจจะตัวเท่าเม็ดถั่วนิดนึงนะคะแต่เชื่อว่าญาติมิตรนะคะน่าจะหาเจอกันได้ไม่ยากนะคะสู้ๆค่ะความยินดีปีดาของคนมาเชียร์นะคะก็คือคนที่อ่านป้ายภาษาไทยเราออกแล้วก็แวะเข้ามาทักทายนะคะโอ้ตรงนี้แบบคนเยอะเชียวนะคะล้นหลามเลยเป็นปีที่คึกคักมากๆนะคะหลังจากที่เขาหยุดการวิ่งไปนะคะช่วงโควิด-19แล้วนี่ก็กลับมาวิ่งอีกครั้งนะคะสำหรับพี่ๆนักวิ่งที่สาวแซมรู้จักนะคะเขาเป็นขาเร็วนะวิ่งนำไปแล้วเรามาไม่ทันนะก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆเขาทำPB นะคะ Personal Best นะทำเวลาได้ดีเยี่ยมอันนี้เราก็มาสร้างสีสันข้างสนามนะคะส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับนักวิ่งนะคะเป็นการเชียร์วิ่งที่แบบเหมือนตะโกนเรียกคนเข้าร้านนะแต่จริงคือเขาตะโกนแล้วกัมบาเรนะคะแต่ว่าสู้ๆนะ
ราก็พยายามชื่อคงไทยรอสมาชิกนะคะอันนี้คือเป็นทีมเชียร์นะคะทีมเชียร์ที่อยู่ระหว่างนี้นะคะตอนนี้มีแดดแล้วเรากลัวว่านักวิ่งไทยจะมองไม่เห็นอะไรนะคะเส้นชัยอยู่ที่ไหนเส้นชัยอยู่ที่ตรงหน้าสถานีโตเกียวค่ะใช่อันนี้เราก็กลัวนักวิ่งจะไม่เห็นนะคะชูปงชูป้ายให้อลังการแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นทีมเชียร์ที่มายืนอยู่ตรงนี้เด้อเพจเรานี่ว่าเพจเนี้ยอะไรนะเพจเราเพจแปดอันนี้เรามาถ่ายหน้าตาทีมเชียร์บ้างนะคะเย้อันนี้ก็น้องโมจากไทยรันนะคะเราเป็นทีมเป็นแฟนคลับโอ้ยขอบคุณค่ะอันนี้เราเป็นทีมเจลทางใจนะคะนักวิ่งนอกจากจะมีเจลพลังงานเติมร่างกายแล้วนะคะนู้นมีนักวิ่งทีมไทยมาแล้วไกลเลยสู้ๆนะครับสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะต่อไปต่อเอนะคะเป็นความอบอุ่นนะคะของจะต้องมีธงชาติไทยทุกคนเลยใช่มันมองเห็นง่ายด้วยไงพี่ว่ามองเราเห็นนี่แบบเก่งมากเลยนะต้องเอาธงชาติผูกคอต้องธงชาติผูกคอนะคะอันนี้ก็เรายังอยู่ที่อาซากุสะนะคะแล้วก็วิวโตเกียวสกายทรีที่อยู่ทางด้านหลังนะคะมีความสูง634เมตรนะคะที่เราก็จะเห็นนักวิ่งบางท่านนะคะเริ่มนำสเปรย์มาฉีดที่เท้าแล้วนะคะครับคนไทยนี่นะก็วันนี้เราไม่รู้จะถ่ายคลิปได้นานไหมนะคะแต่ว่าเพื่อนๆสามารถย้อนไปดูในไลฟ์ได้นะเราไลฟ์ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะเก็บความยาวได้นานแค่ไหนนะแต่ก็จะพยายามเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเพราะว่าโตเกียวมาราธอนสำหรับปีนี้เนี่ยก็ถือได้ว่ามีสีสันมากๆนะคะหลังจากที่เขาหยุดวิ่งมา3ปีนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะตอนนี้ก็กลับมาวิ่งกันอีกรอบนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งน้ำใจนะคะของกองเชียร์ข้างทางนะคะที่เราจะเห็นเนี่ยค่ะมีกองเชียร์นะคะนำกล่องนะคะมายื่นเอาไว้นะคะซึ่งในกล่องนั้นก็เป็นเหมือนกับช็อกโกแลตลูกอมนะคะหรือว่าเป็นลูกอมเกลือแร่นะเอาไว้มาเชียร์กับนักวิ่งนะคะให้นักวิ่งเติมน้ำตาลนะคะจะได้มีแรงไม่เป็นลมนะคะและแดดแบบนี้นะต่อแทบเคยมาวิ่งแล้วมีคนล้มต่อหน้าต่อตาเลยเหมือนกันตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันบริเวณกินซ่านะคะซึ่งกินซ่าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งพิกัดนะคะที่นักวิ่งโตเกียวมาราธอนวิ่งผ่านนะคะในเพื่อนๆจะเห็นนะเลนนู้นที่เป็นนักวิ่งใช่ไหมคะเลนกลางที่เป็นคนเดินอันนี้ก็คือเป็นวิธีการจัดการนะคะของทีมงานคุณภาพนะเวลามีงานวิ่งผ่านจุดสำคัญนะคะเขาก็จะโบกนะคะนี่นะคะเขาก็จะเปลี่ยนเลนละนี่นะคะเขาจะโบกให้นักวิ่งมาทางนี้นะคะใช่แล้วเขาก็จะสลับให้คนเดินนะคะเดินไปอีกทางก็เปลี่ยนเลนให้คนข้างนี่ค่ะนี่เขาจะสลับใช่อ่ะป้ายไทยต้องมาแล้วล่ะเดี๋ยวนักวิ่งไม่เห็นนี่นะคะนักวิ่งไทยนักวิ่งไทยสู้ๆนะคะนี่เรามากับพี่ออฟนะคะไทยรันนะคะสวัสดีครับพี่ออฟโรงของเรานั่นเองอ้าวเชียร์เลยนุ่มๆมาแล้วสู้ๆค่ะครับนี่นะคะเขาว่าสลับให้คนข้างไปทางซ้ายแล้วนักวิ่งไปทางขวานะคะโอเคมากดูค่ะเอามาเดี๋ยวช่วยจับแบทแมนสู้ๆทำออกไงเสียใจแล้วล่ะเดี๋ยวพี่สู้ๆค่ะดูครับดูครับปวดหัวปีเฮ้ยเสียเวลาดีนะคะเป็นทีมงานถูกต้องนี่นักวิ่งไทยสู้ๆลุ้นไม่ให้ฝนตกนะคะ
กาศคึกคักนะฮะใครมีกระบองก็มาตีกันส่งเสียงร้องตอนนี้ก็เป็นจุดที่ใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วนะตอนนี้ก็เลยไม่ติดกิโลแล้วนะกิโลก็กิโลกว่าของกิโลนิดๆนะครับเราก็ยังเชียร์กันอยู่ตรงนี้นะถึงไหมเธอไม่เห็นไม่เป็นไรเธทำไมทีมนั้นเชียร์สนิทกันมองมันมากเป็นการเชียร์ที่แบบว่าพี่ก็จังกันมาเลยใครอ่ะเขาคือใครไม่รู้เขาใส่เสื้อสตรอเบอร์รี่หรออิชิโกจังอิชิโกจังนี่นะครับสับแซ่บก็มาเชียร์เหนื่อยมากอีกนิดเดียวอีก2กิโลสู้ๆชีวิตครับสู้ๆครับสู้ครับสู้ๆกำมาเลยมีตรงไทยอยู่เป่าแต่สู้เขาหน่อยไม่มีใครนั่นละสู้กับร้านนั้นหน่อยไอ้ตรงไทยด้วยสู้ๆ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 สู้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 เรียกพ่อครับพ่อมาที่สู้ๆครับสู้ๆครับสู้ๆครับสวยสุดในสนามอ้าวมีคนถ่ายสู้ๆครับขอบคุณนะครับสู้ๆนะครับนิดเดียวครับโคเป็นอินเดียโคเป็นอินเดียไฟโตไฟโตสู้สู้ไฟจินจังฮ่าฮ่าฮ่านินจานินจากำบาเลนินจาดิสนีย์ก็มาสู้ๆครับสู้ๆกัมบาเล่กัมบาเล่กัมบาเล่สู้ๆครับกัมบาเล่กำบาเล่กำบาเล่บางคนแบบขาไปแล้วมีแต่ใจวิ่งนะสู้ๆสู้ครับพี่คนนี้สองหลายรอบเลยค่ะถ่ายด้วยถ่ายด้วยจะไม่รู้จักจนแบบว่าจำไม่ได้รู้สึกคนนี้ที่บอกว่าอบลุงอบลุงเลยแต่เขาแยกกับเพื่อนอีกคนกัมบาเล่ทีมฮาวายเจอทุกเจอกันทุกจุดเลยเขาบอกสู้ๆด้วยนะสงสัยนึกว่าคนไทยอยู่ตรงนั้นสู้ๆคนไทยอยู่นี่
แปลว่าเขาก็ทำคลิปกันทั่วโลกกัมบาเล่กัมบาเล่กัมบาเล่สวัสดีครับสู้ๆครับแต่บรรยากาศมันทำให้เราต้องวิ่งอ่ะนะใช่สู้ๆค่ะสู้ค่ะสู้ๆค่ะเขาไปถ่ายรูปก่อนมั้งธงไทยมาแล้วธงไทยมาแล้วไทยแลนด์สู้สู้ไทยแลนด์สู้สู้ไทยแลนด์ปุ้นปุ้นหน่อยปุ้น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 อยู่ไหนปุ้นปุ้นอยู่ไหนมาแล้วธงไทยธงไทยปุ้นปุ้นน่ะเรียกพี่เรียกแขกนะไทยแลนด์สู้ไทยแลนด์ไทยแลนด์ชิงฉับมากเลยสู้ครับสู้ครับนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเขาจ่อไอ้ตรงนี้มันวิ่งเก่งอยู่สู้ครับตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในกิโลเมตรท้ายๆแล้วนะคะก็หวังว่าพลังใจที่เราส่งให้นักวิ่งชาวไทยนะคะแล้วก็เก็บคลิปบรรยากาศการวิ่งนะคะโตเกียวมาราธอนสำหรับปีนี้นะที่เขายกยอดรวมมานะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกตามไปด้วยนะคะแล้วก็ใครที่รักการวิ่งชื่นชอบการวิ่งนะคะก็สามารถมาออกกำลังกายกันได้นะคะมาร่วมลอตโต้ได้สำหรับปีนี้เองนะคะเขาก็จะเริ่มสมัครในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะแล้วก็เริ่มวิ่งปีหน้านะคะก็คือต้นเดือนมีนาวันอาทิตย์แรกนะคะของทุกปีก็จะเป็นโตเกียวมาราธอนก็ใครดวงดีก็มาสมัครกันนะคะแต่ถ้าใครอยากวิ่งที่ไทยนะคะก็มีรายการวิ่งเยอะแยะมากมายสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ Thai Run Hub นะคะเดี๋ยวจะขึ้นข้อมูลให้นะคะวันนี้ก็คิดว่าคงจะได้เวลาสมควรแล้วแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบายเอหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ